ัสวัสดีนะคะคุณแม่จะขอเชิญชวนพวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้มีโอกาสน้อมใจปฏิบัติบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาบุรมีดิถีเพ็ญคือวันเพ็ญในเดือนมาฆบูชาซึ่งวันนี้เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่จะให้สาวกทั้งหลายของพระองค์ได้จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนจึงเป็นวันที่พวกเราควรจะเกรียงเกราจากกิเลสและเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านที่พวกเราทุกคนช่วยกันสร้างค่ะวันที่19กุมภาพันธ์นี้มาร่วมกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณเสถียรธรรมสถานสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงตั้งแต่เช้ามาร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วก็ในช่วงตอนเย็นเราก็จะสาธยายมนต์แล้วก็เข้าสู่พิธีการเวียนเทียนค่ะคุณแม่จะขอชวนให้ท่านได้มีโอกาสมาตั้งแต่วันที่19คือวันมาฆบูชาและชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปจนถึงวันที่21 22 23ซึ่งเป็นการเตรียมงานใหญ่ในการเปิดธรรมาสมอาสมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจัดเวลาได้ใน1วันหรือ3วันมาปฏิบัติร่วมกันนะคะณเสถียรธรรมสถานค่ะยินดีต้อนรับนะคะธรรมสวัสดีค่ะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant